อ่มาดูคำในหน้านี้ต่อไปนะครับคำแรกนะครับอ่านตามครูตะกรา้าตะกร้านะครับวิธีการสะกดก็คือต,ต, el, คต่อเต,ต,ต่าสระอตะนะครับต่ออตะกรออันนี้เป็นอักษรควบกล้ากไก่รอเรือกรอนะครับกรออากราโทกร้าครับกรออากราไม่โทกร้า ตะกร้านะครับก็คืออย่างที่เราเห็นนะครับเป็นรูปตะกร้านะครับที่มักจะสารด้วยหวายหรือไม้ไผ่นะครับอันนี้คือรูปของตะกร้านั่นเองนะครับมาดูคําต่อไปนะครับคํานี้คือคําว่าผึบผับผึบผับนะครับวิธีการสะกดนะครับพอพานสระอึนะครับพออุแล้วก็สะกดด้วยบอใบไ,ไม้ พออืบอพึบนะครับพึบพอใส่ไม้เอกก็เป็นผึบนะครับพออึบอพึบไม้เอกผึบพออึบอพึบเอกผึบคำต่อไปพอพานเหมือนกันนะครับพอแล้วก็ไม่หันอากาศใช่ไหมครับแล้วก็บอใบไม้หรือจริงๆแล้วไม่หันอากาศตัวนี้ก็คือสะอะนั่นเองนะครับ วิธีการสะกดก็พออะบอนะครับพออะบอพับนะครับพออะบอพับพอใส่ไม้เอกก็เป็นพับนะครับพออะบอพับไม้เอกพับอาฉะนั้นรวมกันก็พออบอเพบเอกผพบพออะบอพับเอกพับผพบพับ คำว่าผึบผับเนี่ยนะครับก็คือกริยาหรืออาการของการกระพือปีกอย่างเร็วนะครับเราจะเห็นจากในรูปก็คือเป็นไก่ที่เวลามันตกใจมันก็จะกระพือปีกนะครับการกระพือปีกแล้วก็โดดอย่างรวดเร็วแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการผึบผับนะครับหรือเรามักจะบอกว่ากระพือปีกผึบผับนั่นเองนะครับคำนี้ก็คือผึบผับอ่มาดูคําต่อไปอ่านตามครูครับสีแดงสีแดงนะครับ สอเสือสระอีซอ,อีสีสระแอดอเด็กงองงูนะครับวิธีสะกดก็คือดอเด็กสารแององงูหรือดอแองงแดงซอ,อีสีดอแองงแดงสีแดงนะครับคำว่าสีแดงก็คือสีที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นั่นเองวงกลมที่เราเห็นตอนนี้คือวงกลมสีแดงถูกต้องครับฉะนน้นคำว่าสีแดงเขียนแบบนี้นะครับน้อง มาดูคำต่อไปสีเขียวอ่าสีเขียวน,นะครับวิธีการสะกดก็คือสอเสือสระอ,อีสออีสีอ่าต่อไปก็เป็นสระเอขอไข่สระอียอยักษ์วอแหวนแต่ไอสระเอขอไข่เนี่ยนะหรือสระเออ่าแล้วก็ยอยักษ์สระอีเนี่ยจริงๆมันคือสระ เอียนะครับน้อง,องๆคงจําได้สระเอียฉะนั้นเวลาเราสะกดต้องเป็นขอเอียเขียใช่ไหมครับขอเอียเขียแต่ก็มีตัวสะกดเป็นวอแหวนก็ต้องสะกดเป็นขอเ er, อ, er. อียวอเขียวขอเอียวอเขียวฉะนั้นสอ,อีสีขอเ er, er. อียวอเขียวสีเขียวฉะนั้นสีเขียวคือสีที่เราเห็นนี่เองนะครับมาดูคําต่อไปด้านล่าง ผู้หญิงผู้หญิงอ่าคำนี้นะครับพอพึ่งสระอูไม่โทพออูผูไม่โทผู้อ่าหรือพออูผูโทผู้นะครับต่อไปก็หอหีบนะครับยอผู้หญิงสระอ,อิงองงูนะครับวิธีสะกดก็คือหอยอ,อีงองหญิงนะครับหอยอ,อีงองหญิง พออูผูโทผู้หอยออีงอหญิงผู้หญิงามาดูคําต่อไปอผู้หญิงอกลับมาที่ผู้หญิงผู้หญิงก็คือรูปผู้หญิงนะเราเห็นแล้วนี่คือรูปผู้หญิงนะครับคําต่อไปครับหลังคาหลังคานะครับมาสะกดตามครูหอหบ ลอลิงนะมาหนากาศงอง,งูหรือจริงๆแล้วมานากาศตัวนี้คือสระอะนะครับอ่าทีนี้หอหีบลอลิงคือพยัญชนะควบกล้ำนะหอลอนะหอลอนะหอลอชนะวิธีการสะกดก็คือหอลออะงอหลังหอลออะงอ,อหลังคออาคาหลังคา ก็คือรูปหลังคาสีชมพูนี่เองเห็นไหมเราเห็นลูกศรชี้อยู่ที่หลังคานะครับฉะนั้นคําว่าหลังคาก็หมายความว่าหลังคาตามรูปนั่นเองใช่ไหครนะครับ,นะรบซึ่งน้องๆก็น่าจะรู้นะน่าจะรู้จักนะครับเพราะว่าบ้านเนี่ยมักจะมีหลังคาอยู่ฉะนั้นคําว่าหลังคาคือคํานี้นะครับมาดูคําต่อไปอ่านตามครูน้ําหวานน้ําหวาน นะครับมีนอหนูมีสระอํมมีไม่โทนะครับวิธีการสะกดก็คือนออำนำนออานำไม่โทน้ํานออำนำโทน้ํานะคำต่อไปหอวอนะหอหอิบนะฮะวอแหวนสระอานอหนูก็เป็นอ,อักษรควบกล้ำหรือพยัญชนะควบกล้ำหอวอนะครับหอวอนหวานหอวออนอหวาน นออำนำไม่โทน้ำหอวอานอหวานน้ำหวานนะครับจากในรูมก็คือเป็นขวดน้ำหวานใช่ไหมใครบ้างนะครับชอบน้ำหวานนะครับส่งมาบอกครูเลยใครชอบทานน้ำหวานชอบนชอบทานน้ำหวานเสียอะไรก็ส่งมาบอกได้นะมีน้ำหวานสีแดงกีไ่ไหนน้ำหวานสีเขียวก็ไดนนะครับหรือใครชื่อน้องน้ำหวานยกมือนะครับส่งมาบอกครูก็ได้อะโอเคดูข้างล่างต่อไปครับคำต่อไปนะครับ น้ำแข็งน้ำแข็งคำว่าน้ำเนี่ยเราเจอแล้วตรงน้ำหวานเนาะนะครับตัวนี้ฉะนั้นน้ำแข็งวิธีการสะกดก็คือนอหนูสระอไม่โทนะครับหรือนอำนำไม่โทน้ำนอำนำโทน้ำคำต่อไปก็คือสระแอขอไข่ งงูแล้วก็มีไม้ไต่คูนะครับซึ่งเหมือนเลข8ตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้นะอันนี้เหมือนเลข8ไทยเลยนะครับเรียกว่าไม้ไตค่คูอ่าฉะนั้นวิธีการสะกดนะครับต้องเป็นตัวอักษรก่อนใช่ไหมนะครับขอเองอแข็งนะครับพอใส่ไม้ไต่คูเข้าไปจะทําให้เสียงมันสั้นลงไปนะครับขอแองอแข็งไต่คูแข็งอ ขอแองอแข็งพอเติมแต่ครูเข้าไปก็จะเป็นแข็งอ่านคำนี้อนว่าน้ําแข็งน้ําแข็งก็จากที่เราเห็นในรูปนะครับอันนี้น้ําแข็งอยู่ในถังอันนี้เราจะคุ้นๆนะเราเอาน้ําแข็งใส่ในถังแล้วก็มีที่จับน้ําแข็งที่คีบน้ําแข็งอยู่ด้วยนะครับแล้วก็อีกรูปใกล้ๆกันก็จะเป็นรูปน้ําแข็งที่อยู่ในถุงเนาะนะครับหลายๆคนคงจะซื้อทานเนาะเวลาเราทําน้ําหวานกินเนี่ยเรามักจะต้องใส่น้ําแข็งลงไปฉะนั้นอันนี้คือน้ําแข็ง อ่ะมาดูคำต่อไปน้ำแข็งกดน้ำแข็งกดจริงๆคำว่าน้ำแข็งเนี่ยก็คือเหมือนกันกับคำนี้ใช่ไหมถ้าเราสะกดได้อ่าก็เหมือนกันเลยใช่ไหมเราพอเราเห็นว่ามันเหมือนกันเนี่ยเวลาเราเห็นเหมือนเหมือนเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับ พอเราเจอบ่อยๆเราก็ไม่จําเป็นต้องสะกดละเพราะเราจะจําได้อันนี้อ่านว่าน้ําแข็งอันนี้ก็ต้องอ่านว่าน้ําแข็งแต่ทีนี้ถ้าเราจะสะกดก็เหมือนกันนหนูสระอํานะครับนอำนำํานําไม้โทน้านะนอำนำํานําโทน้ําขอแองงอแข็งไต้คูแข็งน้ําแข็งแต่มีคําใหม่เพิ่มมาหนึ่งคำคือคําว่ากดนะก,อดอกด,นะก,อดอกดนะฮะกดกด น้ำแข็งกดเป็นรูปอย่างนี้นะครับนี่คือน้ำแข็งกดน้ำแข็งกดก็คือเป็นเหมือนไอศครีมนะนะแต่ว่าทํามาจากาน้ําหวานนั่นแหละนะเอามาแช่จเย็นเจี๊ยบเลยนะครับก็จะได้น้ําแข็งอันนี้อร่อยมากเลยนะครับน้องๆเราไปหาทานดูนะถ้าใครทานแล้วร,รู้สึกชอบอย่างไรหรือไม่ชอบอย่างไรพิมพ์มาบอกครูได้เลยนะครับอ่ะโอเคมาดูคําต่อไปครับน้ําแข็งใสน้ำแข็ง ใสอเราเจอคาว่าน้ําแข็งละเหมือนเลยกับคาว่าน้ําแข็งตัวนี้แล้วก็น้ําแข็งตัวนี้ซึ่งตัวนี้คือน้ําแข็งกดตัวนี้จะเป็นน้ําแข็งใสฉะนั้นวิธีการสะกดเหมือนกันนะครับนออานําไม่โทน้ํานออานาโทน้ําขอสระแอง,งงูแข็งนะฮะไตค้คูแข็งขอแงงงแข็งไตค้คูแข็ง น้ำแข็งแต่คำที่ไม่เหมือนก็คือคำว่าใสนะครับใสก็คือสไลไม้มาลายแล้วก็สอเสือใช่ไหมครับวิธีการสะกดก็สอไอใสสอไอใสน้ำแข็งใสะนะครับนี่คือรูปน้ำแข็งใสนะครับโอ้พูดถึงน้ำแข็งใสแล้วหิวเลยนะครับใครหิวบ้างบอกครูพิมพ์มาบอกครูได้โอเคมาดูต่อไปนะก่อนจะไปกินน้ำแข็งใสนะครับเรียนให้จบหน้านี้ก่อนก็ได้นะครับอะมาดูต่อไปไม้เสียบ ไม้เสียบอ่านะครับสกอตมันมีอะไรสระไอไม้มาลายมอไมา้าแล้วก็ไม่โทอคำนี้เวลาเราสะกดก็เป็นมอไอไม้ไม่โทไม้มอไอไมโทไม้ไมอต่อไปสระเอสอเสือสระอียอยักษ์บอใบไม้แต่สระเอสอเสือ,อสระอียอยักษ์เนี่ยนะมันคือสระเอียนะครับฉะนั้นเวลาเราสะกดต้องเป็น สอเสือสระเอียบอใบไม้หรือสอเอียบอเสียบนะจริงๆสอเอียเสียแล้วก็สะกดด้วยบอใบไม้เข้าไปจึงเป็นสอเอียบอเสียบมอไอไม้ไมโทไม้สอเอียบอเสียบไม้เสียบไม้เสียบคืออะไรเราดูในรูปเราเห็นลูกศรใช่ไหมชี้ไปที่ไม้ซึ่งรูปนี้ทั้งหมดก่อนมันคือรูปอะไร เก่งมากครับรูปลูกชิ้นนะลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นปิ้งเนาะเออลูกชิ้นปิ้งเขามักจะเสียบแบบนี้แหละฉะนั้นไอตัวลูกชิ้นเราไม่พูดถึงเราพูดถึงไม้ที่มันเสียบลูกชิ้นนี่นี่ไม้ตัวนี้นะครับลูกศรชี้ไปที่ไม้ตัวนี้ก็คือไม้เสียบนั่นเองอมาดูคําต่อไปครับย่าเท้าย่าเท้าะนะครับยอยักษ์สระอําไม่เอกยออํายําไม่เอกย่า ยอัมยำเอกย่ำสระเอทอทหารสระอาไม่โทซึ่งสระเอสระอาเนี่ยมันคืออะไรคือสระเอานะครับฉะนั้นเวลาเราสะกดต้องเป็นทอสระเอาเทาไม่โทเท้าหรือทอเอาเทาโทเทา้านะฉะนั้นคำนี้ย um, eh, อัมยำเอกย่ำทอเอาเทาโทเทา้าย่ำเทา้า ย่ำเท้าคืออะไรคือทหารใช่ไหมไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วรูปนี้คือรูปทหารแต่เขาชี้ไปที่เท้าเห็นไหมอ่ามีข้างหนึ่งเหยียบอยู่บนพื้นอีกข้างหนึ่งเนี่ยลอยลอยจากพื้นแล้วก็หัวเข่างอด้วยฉะนั้นถ้าภาพนี้ขยับได้มันก็จะทําสลับกันระหว่างซ้ายขวานะครับเขาเรียกว่าเป็นการย่าเท้านะครับย่าเท้าก็สลับยืนซ้ายขวาซ้ายขวานั่นเองนะครับน้องๆคนไหนเรียนกับครูแล้วเบื่อลองไปยืนย่ําเท้า นะครับแล้วถ่ายรูปส่งมให้ครูดูก็ได้นะครับโอเคมาดูคําสุดท้ายของหน้านี้นะครับคำนี้คือกระติกกระติกนะครับกอไก่รอเรือสระอะนะครับกอไก่รอเรือเนี่ยเป็นพยัญชนะควบกล้ำกรอนะครับเวลาเราสะกดก็เป็นกรออะกระนะกรออะกระโอเคคาต่อไปต่อเตาสระอิกอไก่ต่อเตาสระอิกอไก่ต่ออกติก นะครับตออีก็ติกฉะนั้นคำนี้คือกรออะกระต,กต่ออีก็กติกกระติกฉะนั้นคำนี้ก็คืออะไรก็คือกระติกนั่นเองในรูปที่เราเห็นโอ้กระติกสีชมพูกระติกปกติกจะเอาไว้ใส่อะไรใส่น้ำแข็งบางที่ก็ใส่ข้าวเหนียวเพื่อให้มันเก็บความร้อนฉะนั้นกระติกเนี่ยมันมีข้อดีก็คือเก็บได้ทั้งเก็บความร้อนก็ได้เก็บความเย็นก็ได้นะครับก็ทําความรู้จักกับคําศัพท์ในหน้านี้ให้คล่องนะครับ ฝึกสะกดฝึกอ่านให้คล่องถ้ายังไม่คล่องเปิดดูได้นะครับดูได้ตลอดเลยนะคลิปของครูไม่เสียตังค์ดูได้ตลอดนะครับดูไปหยุดไปก็ได้ฝึกทีละคำนะไม่ต้องดูทีเดียวถ้าเราอ่านไม่ทันเราดูทีละหนึ่งคำเราหยุดก็ได้แต่เมื่อเราคล่องแล้วเราก็ไปดูหน้าต่อไปกันเลยครับ